สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนบางคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าอย่าลืมเขียนทับให้มิสซัมมาด้วยนะคะแต่ทางที่ดีให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นชั้นป .3 ทับ1 3 2 3 3 3 4นะคะแล้วก็เขียนเป็นชื่อเล่นมาให้มิสซัมมาด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดมิสซัมมารู้จักชื่อเล่นของเด็กๆใช่ไหมแต่มิสซัมมาไม่รู้จักชื่อจริงของเด็กๆบางคนนะคะมีเฮมีเฮชื่อตังตะลือนันโอเคอันนี้มิจำได้ต่อไปกมลชนกน้องแพลนน้องแพลนอยู่ทับหนึ่งใช่ไหมคะโอเคกาแล็กซี่ J7 พรามนี่น้องอะไรเอ่ยน้องอะไรคะคุณแม่อ่ะไปแล้วคุณแม่คะเปิดไมค์เปิดไมค์ได้นะคะเปิดไมค์ไหนที่มิสซัมมาเช็คแล้วมิสซัมมาก็จะไม่เรียกนะคะลูกค้าหมายถึงว่าแม่เปิดไมค์ทำไมมิสซัมมาเห็นชื่อมิสซัมมาก็จะเช็คให้เลยคนไหนมิสซัมมาจำได้มิสซัมมาก็เช็คเลยนะคะจึงบางต่อไปอ่ะแล้วเหลืออีก3นาทีนะคะลูกค่ะอีก3นาทีเราจะเริ่มเรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะชลินกันก่อนรันสันนัชนนท์เจอดูกันยับค่ะอ้าวฮูบอกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกเด็กใช้ภูมิภาคหันโทรบอกเลยลูกว่า3ทับ2ไม่ใช่เลยครับไม่ต้องกลัวมิสซัมมาครับลูกพูดมาเลยเอาเร็วบอกคุณครูก่อนเด็กชายอะไรครับเด็กชายผู้มีพระคุณครูค่ะปม3ทับ2ครับโอเคครับสวัสดีครับผมมิสซัมมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่มิสซัมมาไม่ได้เรียกชื่อไม่ต้องตกใจนะลูกนะมิสซัมมาจำชื่อถ้าใครจำชื่อได้มิสซัมมาก็ไม่ได้เรียกนะคะบางคนมีชื่อภาษาหรือบางคนมีชื่อจริงขึ้นมาตรงชื่อของผู้ใช้อ่ะมิสซัมมาก็เช็คให้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เรียกชื่อนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเปิดหน้าจอให้มิสซัมมาวิดีโอให้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะนี่จะมีคนมาเรียนกี่คนหน้าเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนวันนี้นะคะเราเรียนเสร็จนะมิสซัมมาจะมีงานให้เด็กๆทำเป็นไลฟ์เวิร์กชีตเหมือนเดิมก็คือเป็นใบงานออนไลน์นะคะมิสซัมมาจะฝากคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องนะคะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่ม3ทับ1 3ทับ2 3ทับ3แล้วก็3ทับ4นะคะให้เด็กๆกดเข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในนั้นนะคะไม่ได้ยากเดี๋ยววันนี้มิสซัมมาก็จะพาทำในห้องเรียนด้วยนะคะทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะกดคำว่า finish นะคะกดเสร็จแล้วให้เด็กๆ เขียนชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วเขียนชั้นมาด้วยป3ทับ1 3ทับ2 3ทับ3หรือว่า3ทับ4ด้วยนะคะตามด้วยชื่อเล่นนะคะบางคนนะคะส่งชื่อมาให้มิสเซม่าบางคนส่งแค่ชื่อเล่นมามิสเซม่าไม่ตรวจนะคะบางคนไม่ส่งห้องมาแล้วมิสเซม่าต้องไปหาห้องเองอันนั้นมิสเซม่าจะหักคะแนนตรงนี้นะคะให้รู้กันไว้นะคะว่าการส่งงานต้องมีชั้นเสมอนะคะว่าเราอยู่ห้องไหนมิสซัมมาสอนนักเรียนทั้งหมดเกือบ 1,000 คนเพราะฉะนั้นมิสซัมมาไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กๆอยู่ห้องไหนกันนะคะโอเคครับโอเคค่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะถึงเวลาเรียนแล้วทุกคนค่ะปิดไมค์นะคะแล้วก็เปิดวิดีโอให้มิสซัมมาเห็นหน้าด้วยนะคะไม่ปิดไมค์ก็ปิดเองเปิดวิดีโอให้มิสซัมมาด้วยอ้าววันนี้มี29คนแล้วโอเคเยอะอยู่นะคะวันนี้โอเค everybody สิ่งที่เราต้องทำกันในวันนี้นะคะก็คือสัญญากับมิสเซม่าก่อนนะคะว่าเด็กๆ
จะออกเสียงตามมิสเซมมาโอเคถ้าเกิดมิสเซมมาทำสัญลักษณ์แบบนี้ถ้ามิสเซมมาทำสัญลักษณ์แบบนี้ให้ทุกคนเงียบนะคะถ้ามิสเซมมาทำสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเงียบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามิสเซมมาบอกว่าโอเคเด็กๆคะเปิดไมค์มาตอบได้เลยค่ะแบบนี้ถึงจะตอบได้โอเคน่ารักที่สุดเลยนะคะป.3เป็นห้องป.3เป็นปที่มิสเซมาสอนง่ายมากอ่ะโอเคเดี๋ยวมิสเซมาจะขอแชร์สกรีนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดนะลูกเปิดขึ้นมาให้มิสเซมาเห็นหน้าด้วยนะคะมิสเซมาคิดถึงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเลยวันนี้นะคะเราจะยังคงเรียนเรื่องของ feeling แต่ feeling ในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเดี๋ยวมิสเซมาจะเพิ่มเติมที่ว่าให้เด็กๆถามและตอบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการสุ่มตอบทีละคนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปมิสเซมาก็จะสุ่มเอาว่าวันนี้ใครจะได้ตอบมิสเซมาโอเคถ้าโอเคทำมือโอเคค่ะน่ารักที่สุดอ่ะเด็กๆค่ะมิสขอตัวแทนบ้านหลังใครที่อยู่คนเดียวตอนนี้เปิดไมค์ขึ้นมาค่ะสำหรับใครที่อยู่คนเดียวเปิดไมค์ค่ะแต่ถ้าใครอยู่กับผู้ปกครองไม่ต้องเปิดไมค์นะคะเดี๋ยวเสียงดังนะคะเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวแล้วบ้านเสียงไม่ดังให้เปิดไมค์ได้ค่ะโอเค everybody hands up hands up บางคนยังไม่ฟังมิสเซมาเลยค่ะเด็กๆค่ะ hands up hands up hello hi hiบางคนยังมอร์นิ่งอยู่เลยเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 15:12 แล้วเพราะฉะนั้นเป็น afternoon หรือว่าเป็น morning เอ่ย afternoon นะเป็น good afternoon นะคะ everybody one more time hands up hands up hello hi good afternoon ขนาดอยู่บ้านเด็กๆก็ยังแบบขนาดไม่มีเพื่อนพาพูดอดีตเด็กๆก็ยังแบบว่าHi, good afternoon. เด็กๆคะพลังใกล้หมดแล้วเหรอคะเด็กๆคะเอาใหม่นะลูกนะ Hello. Hi, good afternoon. Afternoon แบบเราต้องพูดเร็วๆนะคะเป็นคำพูดนะลูกมันเป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นเราคนเราอ่ะไม่มีหรอกว่าสวัสดีเธอวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้เด็กๆคิดว่าเราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมคะลูกไม่รู้เรื่องนะคะอ่ะโอเคเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่ารอบก่อนเราพูดกันไปถึงเกี่ยวกับว่า feelings เราให้ไปแค่ไม่กี่คำนะคะแต่วันนี้มิสเซมาจะเสริมเข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนนะคะ everybody say feelings 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 แปลว่าความรู้สึกต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอารมณ์ก็ได้นะโอเคเราไปดูอันแรกไปแบบรวดเร็ว everybody say อย่าได้แล้วมิสเซมาลืมเปิดจอใหญ่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ่ะมาแล้วจอใหญ่ everybody look at this one the first one everybody say happy แปลว่าอะไรเอ่ยความสุขมีความสุขค่ะคำว่า happy แปลว่ามีความสุขหรือว่าดีใจนะคะเวลาเราพูดประโยคเต็มๆเราพูดว่า I'm happy ฉันมีความสุขหรือว่าฉันดีใจจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นคน3แล้วอะค่ะมิสเซมาไม่อยากพูดถึงเกี่ยวกับตัวเองและอยากพูดถึงเกี่ยวกับคนอื่นบ้างอย่างเช่นเขาผู้ชายมีความสุขเด็กๆคิดว่าภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่ายังไงคะ happy อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าประธานของเราคือเขาที่เป็นผู้ชายซึ่งเขาที่เป็นผู้ชายคือ he หรือว่า she คะ he ค่ะคือ he ใช่ไหมคะ h e he แล้วตามด้วย is am หรือ are คะ is เก่งมากเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเป็น he is happy โอเคต่อไปเราจะเจาะจงเข้าไปอีกค่ะว่าไม่ใช่แค่เขาผู้ชายแล้วเราจะเจาะจงว่าพ่อของฉันภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า my dadEverybody say my dad. My dad. รู้ไหมคะว่าทำไมมิสเซมาถึงเรียก my dad เพราะว่า
วิชาของมิสเซม่าเป็นวิชาพูดนะคะมันเป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดว่า my father my father เป็นภาษาเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า my dad my dad my is dad. happy everybody say my dad, my dad happy. is happy my dad is happy yay ง่ายไหมคะใครว่าง่ายชี้เลขหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะใครว่าง่ายโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะไปต่ออันที่สอง everybody sadSad. คำว่า sad นะคะอย่างที่มิสมาเคยอธิบายไปว่าแปลว่าเสียใจหรือเศร้านะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าร้องไห้นะคะการที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจหรือว่าเราเศร้านะคะบางคนเขาเข้มแข็งมากน้ำตาเขาไม่ไหลเลยแต่มิสมานะคะน้ำตาไหลตลอดเลยค่ะเวลามิสมาเสียใจแค่ดูหนังดราม่าหน่อยมิสมาก็ร้องไห้แล้วค่ะอ่ะต่อไป everybody say I'm sad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  น่ารักจังเลยโอ้โหเอวี่มีอันนี้ด้วยอ่ะมีอะไรนะเด็กๆสามารถตกแต่งตัวเองได้นะคะสามารถแบบว่าเฉพาะวิชามิสมานะมิสมาอนุญาตให้เด็กๆใส่แบบอีโมจิชั่นเข้าไปในหน้าได้นะคะโอเคเอ้ามิสมาต้องขึ้นใหม่โอเคถ้าบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยเสียใจเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ My mother is sad My mother ถูกต้องแต่มิสมาขอเป็นภาษาพูดขึ้นมานิดนึงก็คือ my อะไรคะลูก My mother is sad ให้สองอันตอบอันไหนก็ได้ไม่ผิดบางคนจะตอบว่า my mother is sad อันนี้ก็ได้ค่ะแต่ใครจะตอบเป็น my mom is sad อันนี้ก็ได้เช่นกัน everybody say together my mom my mom is sad ใช่ก็คือแม่ของฉันเนี่ยเสียใจนะคะไปต่อ everybody say angry แปลว่าโกรธคราวนี้ I'm angry แปลว่าฉันโกรธสัปดาห์ก่อนเราพูดไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้มิสมาอยากจะรู้ว่าเพื่อนของฉันเนี่ย1คนนะเพื่อนของฉันเนี่ย1คนโกรธเราจะพูดว่าอะไรคะไม่ใช่อ่ะ I'm angry ว้าวเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะพูดตามมิสมานะคะMy friend is angry ไม่ต้องพูดรอเพื่อนนะลูกค่ะเวลาพูดเราไม่ต้องพูดรอเพื่อนเราพูดเร็วๆเลยค่ะ My friend is angry รอบมิสมาได้ยินเสียงของทุกคนที่ออกเสียงนะคะสำหรับใครที่ยังตามไม่ทันนะคะมิสมาจะพยายามพูดให้ช้าๆนะคะไปต่อ everybody say scared scared อันนี้แปลว่ากลัวหรือหวาดกลัวอะไรสักอย่างนะคะโดยที่เวลาเราพูดเป็นประโยคนะคะเราก็จะใส่ประธานเข้าไปเราต้องรู้ก่อนว่าประธานคนนั้นคือใครอย่างเช่นฉันรู้สึกกลัวเด็กๆต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแอมอะไรเอ่ย I am scared one more time I'm scared. Yes, that's it. นะคะไปต่อเลย everybody ตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เข้าใจดูปากมิสเซม่านะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงดีๆจับให้ทันนะคะ tired ค่อนข้างที่จะพูดยากนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรแต่ขอให้ออกเสียงเป็น tiredI'm very tired. Yes, that's it. ก็คือหนูเหนื่อยมากๆใช่ไหมเมื่อกี้เสียงใครพูดนะมิสได้ยินมิสได้ยินมีคนพูดว่า I'm very tired แปลว่าฉันเหนื่อยมากๆนั่นเองนะคะไปต่อเลย everybody say hungry มิสมาเนี่ยมาสอนเด็กๆทีไรช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงกินข้าวของมิสมาใช่ไหมมิสมารู้สึกหิวตลอดเลยค่ะ everybody say again I'm hungry คราวนี้มันจะมีแบบว่านักเรียนบางคนนะคะสงสัยแล้วก็สับสนระหว่างคำว่า
angry กับ hungry ถ้าคำว่า hungry เนี่ยที่แปลว่าหิวเนี่ยให้เด็กๆนึกถึงเลยว่าหิวหิวเห่อเห่อ hung hung hungryหิวหิวเห่อเห่อ hung hung hungry ใช่ไหมคะไหนลองพูดซิ one two three หิวหิวเห่อเห่อ hung hung hungry one more time one two three หิว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  hung hungryฮัง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 เอาไว้จำอันนี้เอาไว้จำนะคะสำหรับใครที่สับสนระหว่างคำว่า angry กับ hungry นะคะไปต่อดีกว่า everybody ตัวนี้ก็ออกเสียงยากนิดนึงนะคะ th นะคะเวลาเราพูดเราต้องแลบลิ้นออกมานิดนึงกัดลิ้นตัวเองนิดหน่อยไม่ต้องกัดแรงนะคะเดี๋ยวเป็นแผล everybody thirsty 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 I'm thirsty กระหายน้ำคำนี้เราจะใช้เฉพาะตอนที่เรารู้สึกหิวน้ำนะคะถ้าเราหิวน้ำเราจะไม่บอกว่า I'm hungry no เราจะไม่ใช้คำนั้นเราใช้คำว่า I'm thirsty แทนโอเคน่ารักมากเลยไปต่อค่ะเด็กๆค่ะไปต่อตัวสุดท้ายของวันนี้ everybody say sleepy sleepy ตัวนี้นะคะมิสมาขออธิบายอีกครั้งนะคะอย่าสับสนระหว่างคำว่า sleepy ที่แปลว่าง่วงนอนกับอีกอันนึงที่แปลว่ากำลังนอนก็คือ sleeping เด็กๆคะมิสมาจะพูดภาษาไทยให้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษนะคะไหนพูดภาษาอังกฤษของคำว่าง่วงนอนสิคะSleepy แล้วมิสมาจะบอกว่า Sleepy. กำลังนอนจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ Sleepy เก่งมากก็คือ Sleepy ง่วงนอน Sleeping กำลังนอนอ่ะโอเคจบแล้วเรามาดูตรงนี้กันเวลาถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรคำถามเราจะมีเยอะมากแต่วันนี้มิสมาจะยกตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งอันก็พอนะคะ everybody say together ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นลูกศรมิสมาไม่ลวกเห็นค่ะ everybody say how are you feeling everybody เราจะทำท่าทางด้วยนะคะเป็นแบบนี้How are you feeling? How are you feeling? One, two, three. How are you feeling? Yay! เด็กๆน่ารักมากเลยนะคะแล้วเวลาตอบเราก็ตอบว่า I'm happy. ทีนี้ง่ายแล้วค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะมิสมันจะมีหน้าที่ถามเฉยๆฟังอีกครั้งนะคะฟังอีกครั้งมิสเซม่ามีหน้าที่ถามเฉยๆให้เด็กๆเป็นคนตอบอย่างละ2รอบแบบ I'm happy แบบนี้โอเคโอเคไปต่อ How are you feeling I'm sad ฉันพักอย่างละ How are you feeling? I'm angry. ดีมากไม่ต้องพูดช้าหรอกพูดเร็วมันจะสนุกมากอย่างเช่นเวลาเราแบบโป๊ะปังโป๊ะปังนะคะ How are you feeling? I'm angry แบบนี้ I'm angry มันจะสนุกมากใช่ไปต่อค่ะลูก One two go How are you feeling?I'm scared. Next one. How are you feeling? I'm tired. Okay, next one. How are you feeling? I'm happy. เก่งมากมาก next one.How are you feeling? I'm thirsty. Okay, เด็กๆค่ะพยายามออกเสียงตามมิสเซม่านะคะ next one and the last one. This one is the last one of today. Everybody, How are you feeling? I'm sleepy. Okay, I'm sleepy.
เด็กๆตอนนี้แบบร้อนมากเหงื่อมิสมาไหลเป็นน้ำตกเลยค่ะตอนนี้นะคะใครอยากเล่นน้ำตกนะคะเล่นกับมิสมาได้นะคะตอนนี้เหงื่อไหลเป็นน้ำตกเลยค่ะลูกกาเนี่ยค่ะรู้สิว่าโอเคคราวนี้เด็กๆขาถึงแล้วเราก็จะได้ขาวเนี่ยพี่ดีจะคราวนี้มิสมาจะปิดเริ่มมีคนคุยมิสมาทำสัญลักษณ์แล้วมิสมาทำสัญลักษณ์แล้วลูกโอเคเด็กๆค่ะถ้าเกิดว่ามิสมาปิดสไลด์ถ้ามิสมาปิด PowerPoint แล้วให้เด็กๆตอบเองเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูมิสมาขออนุญาตปิดก่อนนะคะตัวนี้เดี๋ยวมิสมาจะสุ่มมิสมาชอบมากเลยการสุ่มตอบเนี่ยมิสมาชอบมากเลยมีคนอยากตอบไหนใครอยากตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวมิสมาถามเลยใครอยากตอบโอเคตอนนี้มิสเห็น1 2 3คนอยากตอบเก็บมือสวยเก็บมือสวยมิสมาเมื่อกี้มี3คนนะคะที่ยกมืออยากจะตอบก็คือน้องแพลนมีเฮแล้วก็น้องเอกนะคะทุกคนที่ไม่ใช่3คนนี้ปิดไมค์ค่ะทุกคนที่ไม่ใช่3คนนี้ปิดไมค์ก่อนนะคะน้องซีครับปิดไมค์ก่อนลูกนะคะน้องแพลนน้องแพลนเปิดไมค์แล้วใช่ไหมคะแค่ตอนนี้มิสเซมาจะคุยกับน้องแพลนนะคะ everybody hello hi good morning good afternoon good afternoon okay what's your name my name is plan plan what grade are you in I'm in grade 3/1 okay grade 3/1 who is your teacher teacherOkay, so I just want to know how to say ฉันง่วงนอน in English. How to say ฉันง่วงนอน in English? I'm sleepy. เด็กๆคะเพื่อนๆตอบถูกไหมคะถ้าถูกชี้เลขหนึ่งขึ้นมาโอเคเปิดไมค์เพื่อนนอนเย้ต่อไปน้องแพลนปิดไมค์ค่ะเดี๋ยวมิสเตอร์ถามมีเฮต่อมีเฮ hello hello good what's your name awesome. my name is Mihe okay what is the name of sister director sister Bunsom Pinsuwan good job so now I just want to know how to say ฉันมีความสุข in English I'm happy everybody is it correct yes or no yes okay if yes you can give me one okay ค่ะฝนตกค่ะฝนตกเหรอลูกไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงมิสเซมาได้ยินเสียงมิสเซมาชัดไหมลูกถ้าฝนตกชัดไหมลูกไม่ชัดค่ะไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะไม่เป็นไรหนูไม่ตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวหนูค่อยไปดูย้อนหลังเอาก็ได้นะคะถ้าใครไม่ได้ยินเนาะเอกครับเฮลโลHello. What's your name? My name is Egg. Okay, ครับ Egg. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. So now, I just want to know how to say พ่อของฉันง่วงนอน in English. My dad's sleepy. My dad is sleepy. Don't forget.is m or r อย่าลืม is m หรือ r ด้วยนะคะเก่งมากเลยต่อไปคราวนี้ไม่ใช่อาสาสมัครแล้วไม่ใช่วอลันเทียร์แล้วมิสเซมาจะสุ่มนะคะมิสเซมาจะสุ่มหลับตาก่อนมิสเซมาหลับตาก่อนเห็นแล้วค่ะมิสเซมาน่ะอยากได้น้องพักพัดค่ะเปิดไมค์มาคุยกับมิสเซมาจ้าเปิดแล้วครับสวัสดีครับ Hello Hi Good afternoon Good afternoon What's your name My name is Kun น้องคุณใช่ไหมครับครับโอเค Can you tell me how to say แม่ของฉันหิวน้ำ in English My mother is thirsty เย้เก่งมากๆเลยเราจะสามารถใช้ mother หรือว่าจะเป็น
My mom ก็ได้นะคะมีใครอยากตอบอีกไหมคะมีใครอยากตอบไหมยกมือได้เลยเพียงอ้อเปิดไมค์เลยค่ะเพียงอ้อเปิดไมค์เลยลูก Hello Hello my name is เพียงอ้อเพียงอ้อ Good job What grade are you in I'm in grade 3 slash 2 Who is your teacher Teacher my teacher myOh, teacher Mai. Okay, so now I just want to know how to say เพื่อนของฉันโกรธ in English. My friend is angry. Everybody, is it correct? Yes or no? Okay, เก่งมากๆเลยคราวนี้นะคะเสร็จแล้วมิสเซม่าจะขออนุญาตเปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้แป๊บหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่มิสเซม่าจะให้ไปเย็นนี้ไม่ใช่เย็นนี้สิต้องบอกว่าจบนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูเขาจะส่งไปให้ลิงก์นะคะเป็นใบงานออนไลน์นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวตึ้งมีใครเห็นใบงานแล้วกด1ขึ้นมาค่ะใครเห็นใบงานแล้วกด1ค่ะโอเคเด็กๆค่ะย้ำอีกครั้งนะคะทำเสร็จแล้วเขียนชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยต้องเขียนชั้นไหมคะสามทับอะไรเขียนไหมลูกเขียนค่ะไม่เขียนมิสมาขออนุญาตหักคะแนนอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะมิสมาต้องมาหาคะแนนเองเยอะมากมิสมาไม่รู้ว่าเด็กๆอยู่ห้องไหนนะคะเพราะฉะนั้นเห็นใจมิสมาด้วยนะคะเด็กๆโอเคเรามาดูตรงนี้เราเรียนกันหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามาดูอันแรกเลยค่ะเด็กๆค่ะประโยคแรกของเราเขามีมาให้คำว่า hungry I แล้วก็ am เด็กๆค่ะแต่งประโยคให้มิสมาหน่อยได้ไหมต้องเอาอะไรขึ้นก่อน I am hungry แล้วก็ใส่ I ตรงนี้ am ตรงนี้แล้วก็ hungry เก่งมากง่ายมั้ยคะง่ายข้อที่2ข้อ2มีคำว่าIs my mom happy แปลงประโยคให้มิสเซม่าหน่อยค่ะ My mom is happy My ทำไมเด็กๆทำไมเด็กๆทำได้อ่ะมันง่ายเหรอคะง่ายมาก is happy มากต่อไปมีเด็กเงียบจุ๊จุ๊นะทีนี้เด็กๆคะปิดไมค์ทุกคนมิสซิม่าจะถามทีนี้ปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะตอนนี้มิสซิม่าขออนุญาตถามน้องเดี๋ยวมิสซิม่าดูก่อนนะมีใครบ้างเฮ้ยยาหยี turn on your microphone โอเคยาหยีค่ะข้อนี้มันมีคำว่า sad มี isมี my มี dad ยาหยีว่ามันต้องแต่งประโยคเป็นยังไงคะ My dad is sad My dad is sad Okay good job ปิดไมค์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะnext one คนต่อไปมิสมาดูก่อนมีใครอยากตอบมีสามารถยกมือได้เลยนะevie ค่ะ evie เปิดไมค์ลูก evie เปิดไมค์ยังคะเปิดแล้วค่ะโอเค every ตัวนี้มีคำว่า sister is angry แล้วก็ my แต่งประโยคให้มิสซิม่าหน่อยค่ะ My sister is angry Yes good job and don't forget to turn off your microphone please thank you สำหรับใครนะคะเด็กๆดูตามมิสซิม่าด้วยต่อไปน้องอะไรดีเดี๋ยวมิสซิม่าดูก่อนน้องปราบมาปราบมาช่วยมิสมาหน่อยลูกเปิดไมค์มาช่วยมิสมาหน่อยครับน้องปราบทุกคนที่ไม่ได้เปิดไมค์สามารถช่วยมิสมาทําได้นะช่วยกันได้นะคะปราบครับมิสมามีคําว่า I มี sleepy แล้วก็มี am น้องปราบช่วยมิสมาแต่งประโยคหน่อยครับ I อะไรนะ I am sleepy Good job I am sleepy เก่งมากค่ะฉันง่วงนอนน้องมาต่อไปน้องเดี๋ยวมิสเซม่าดูชื่อก่อนใครไม่เปิดใครทำไมเด็กๆไม่เปิดวิดีโอเลยเยอะมากเลยเด็กๆกลัวมิสเซม่าเหรอนับตังก็ได้นับตังเปิดวิดีโอนับตังค่ะเปิดไมค์มาคุยกับมิสเซม่าหน่อยลูก
น้ำตาลขาข้อนี้มีคำว่า thirsty I แล้วก็ am แต่งประโยคให้มิสมาหน่อยค่ะ I อะไรนะ I am thirsty I am thirsty okay I am แล้วก็ thirsty จึ๊งเสร็จแล้วต่อไปข้อสุดท้ายทุกคนเปิดไมค์มาช่วยกันค่ะทุกคนค่ะข้อสุดท้ายเปิดไมค์มาช่วยกันเร็วMy... มิสมามีคำว่าเด็กๆพูดคำนี้พร้อมกันก่อน surprised surprise ฟังดีๆนะคะฟังก่อนคำว่า surprised เวลาออกเสียงมี ed ด้วยจะออกเสียงว่าขอแบบพูดชัดๆก็คือ surprise ดื้อ surprise ดื้อพอเราเอามารวมกันคำว่าสะดุดจะอยู่ในลำคอจะเป็น surprise surprise โอเคคราวนี้เด็กๆช่วยมิสมาแต่งมีคำว่า mom mySurprised แล้วก็ is เพราะฉะนั้นเด็กๆคะแต่งประโยคยังไงคะ My mom is surprised เด็กช่วยกันตอบดีมากเลย My mom is surprised โอเคเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยมากครับเด็กๆคะมิสเซม่าเย็นไม่ใช่เย็นนี้สิต้องบอกว่าหลังจากที่เรียนวันนี้นะคะมิสเซม่าจะให้ลิงก์ใบงานตัวนี้ไปให้เด็กๆทำให้เด็กๆ เปิดเข้าไปในลิงก์นะคะกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ทำตามที่มิสเซม่าพาทำสำหรับใครที่ทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้นะคะสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะคุณครูเขาอัดวิดีโอไว้ให้อยู่นะคะแล้วเราก็เปิดข้ามไปตรงที่มิสเซม่าพาทำวิดีพาทำโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆขามาดูตรงนี้ปึ๊บอ้าวพอเสร็จแล้วมันจะมีตรงนี้ค่ะลูกขาเห็นตรงนี้ไหมคะคำว่า finish ใครเห็นชี้เลขหนึ่งค่ะใครชี้ชู1นิ้วขึ้นมาค่ะลูกโอเคถ้าเห็นแล้วให้กดคำว่า finish 1ครั้งจะขึ้นแบบนี้ค่ะลูกขาจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวมิสมาขออนุญาตขยายจอขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆพิมพ์แบบมิสเซม่านะเด็กหญิงมิสเซม่าเขียนไว้แล้วเด็กหญิงเอมม่าหวังก็คือชื่อและนามสกุลของมิสเซม่าเองนะคะแล้วก็ป.3/5มิสเซม่าเป็นเด็กป.3/5มิสเซม่าเขียน3/5ลงไปตามด้วยน้องเอมม่าแบบนี้โอเคโอเคใครที่คราวนี้กติกาของมิสเซม่ามีง่ายมากใครเขียนภาษาอังกฤษมามิสเซม่าไม่หักคะแนนแต่จะหาคะแนนคนที่ไม่เขียนชั้นมาให้มิสเซม่าแค่นั้นโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วก็คนที่เขียนแต่ชื่อแต่ไม่เอานามสกุลมาอันนี้ก็หักคะแนนนะคะเพราะคนเราหนึ่งคนสามารถมีชื่อซ้ำกันได้ไหมคะได้ใช่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 เพราะฉะนั้นเห็นใจมิสเซม่านะคะโอเคไหมโอเคจ้าโอเคค่ะโอเคไม่ได้ไม่ต้องมาโอเคมิสเซม่าจะปิดอันนี้แล้วปิดแล้วคราวนี้เด็กๆค่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าลูกมิสเซม่าค่ะหนูส่งงานไปแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูส่งหรือยังมิสเซม่าได้รับหรือยังเอาเป็นว่าถ้าเด็กๆแค่กดคำว่า finish แล้วก็ส่งมาให้มิสเซม่าก็คือเสร็จแล้วเขียนชื่อเสร็จแล้วก็ส่งคำว่า done ก็คือเสร็จแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอมาส่งมิสเซม่าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้ว everybody time's up hands upAnd I see you. See you. Bye bye. Okay. Bye bye. ที่มีคำถามเกี่ยวกับการบ้านนะคะสามารถถามได้ตอนนี้เลยนะคะส่วนใครไม่มีคำถามสามารถกดออกได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะเด็กๆนะมาเรียนกันเยอะๆเลยนะบาย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 It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to say goodbye. I have so much fun, and you have. ใช่ครับออกได้เลยมิสมาร้องเพลงเฉยWe all have so much fun, and now we say goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, ค่ะ Bye bye, นะ Okay.
น้องเพลงน้องกัญญาพัฒน์หนูไม่ออกเหรอลูกหนูปิดออกได้ไหมลูก